ยอุปกรณ์นะครับลงในบล็อกใช้ประมาณนี้นะครับให้เป็นแบบต่อไฟฟ้าอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับที่ใส่มาซิงค์ใช้ตัวใหม่ครับแล้วก็มีสวิตช์คอยเหนี่ยวนำคือเราจะไม่ใช้แทนไฟตัวนี้นะครับไฟตัวนี้จะไม่ได้ใช้นะครับจะใช้ตัวนี้แทนซีบางๆหรือพลาสติกรองนะครับระหว่างมอสเฟตนะครับเพราะว่าถ้าใครเอามอสเฟต2ตัวนะครับมาใส่ด้วยกันนะครับต้องหาอะไรรองฐานด้วยนะครับเวลาติดตั้งไปก็วงจรก็จะช็อตนะครับ2มอสเฟตนี้ก็จะช็อตกันควรมีนะครับเป็นลวดทองแดงนะครับขนาดเล็กนะครับเอามาจากทรานสฟอร์เมอร์เก่านะครับแล้วก็มาทำเป็นคอยนะครับเหนี่ยวนำความยาวประมาณ 1.70 เมตรนะครับหรือ 1.70 เมตรใช่ครับ 1.70 เมตรเซนนะครับความยาวของลวดประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นี่ครับที่ชาร์จแบตโน้ตบุ๊กเก่านะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ก็เอาท์พุตนะครับ19โวลต์ 3.9 แอมป์นะครับต่อไปเรามาทดลองนะครับว่าต้มน้ำได้จริงหรือเปล่านะครับอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาทีนะครับเพราะว่าเป็นวงจรขนาดเล็กนะครับแล้วก็กินไฟแค่50วัตต์เองนะครับก็จะไปเทียบกับตาต้มน้ำร้อนหรืออะไรที่500วัตต์อะไรมันกินกระแสต่างกันนะครับจะใช้ระยะเวลานิดนึง
การทดลองนะครับวงจรนี้ตอนใช้งานนะครับจะกินไฟอยู่ที่56วัตต์นะครับหรือไม่50วัตต์นั่นเองนะครับผมกินไฟน้อยมากนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่เข้าใจว่าวงจรต่อยังไงให้กลับไปดูคลิปเครื่องเดี๋ยวนำความร้อนนะครับเป็นคลิปแรกนะครับอุปกรณ์อะไรเนี่ยครับสามารถซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นแบบบ้านหม้อหรือร้านไฟฉายอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาดูข้อควรระวังกันนะครับข้อควรระวังนะครับเวลาเราที่เราเอาวัตถุหรือโลหะนะครับมาวางตรงหน้าสำหรับคอยล์ร้อนนี่นะครับเป็นเหล็กอะไรมาวางนี่นะครับแล้วเราไม่ได้ใส่น้ำนะครับก็เหล็กเนี่ยก็จะร้อนเกินไปนะครับก็จะทำให้หน้าพลาสติกตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะโดนความร้อนก็จะแบบก็จะอาการโดนความร้อนนะครับเนี่ยข้อควรระวังก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ